สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกับลินุกไทยกันอีกครั้งหนึ่งผมครูสดจะมาสอนสร้างเกมด้วยโปรแกรม Game Maker 8 Pro นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเริ่มพื้นฐานของการสร้างเกมเลยนะครับจากคลิปที่ผ่านๆมาก็คือผมจะใช้การสอนที่เป็นระดับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผู้เริ่มทำเกมใหม่ๆผู้มาเริ่มใช้โปรแกรมเกมเมเกอร์ใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มตั้งแต่เบสิกขั้นต้นพื้นฐานเลยนะครับผมไม่จริงๆแล้วเกมเมเกอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยมี2แบบ2เวอร์ชั่นนะครับที่ผมจะสอนแล้วมาใช้งานด้วยกันแล้วดูตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันทำด้วยกันได้นะครับก็คือเวอร์ชั่น8 Pro แล้วก็เวอร์ชั่น Studio นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับตอนนี้สร้างฟอร์มใหม่โปรเจกต์หน้าตาของมันจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นทีมของมันก็จะเป็นสีดำทึบนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสว่างฝั่งขวามือนะครับของ Game Maker 8 Pro นะครับตรงนี้จะเป็นสีสว่างโทนสว่างตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ export การพอร์ตไฟล์นะครับการเซฟไฟล์ออกมาเนี่ยมันจำกัดก็คือสามารถเซฟออกมาได้แค่ใช้งานได้แค่ Windows นะครับตัวนี้จะเป็นข้อเสียของมันแต่สำหรับนักเรียนหรือครูคนใดนะครับที่เอาไปใช้แข่งขันศิลปะอรรถกรรมนะครับใช้งานตัวนี้จะเหมาะสมกว่านะครับง่ายกว่าแต่สำหรับคนที่อยากทำเกมเนี่ยเอาไปลง Play Store ทำลงแอป Android นะครับหรือว่าอยากลงแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตั้งแต่เวอร์ชั่น Studio 1.4 นะครับขึ้นไปตัวนี้จะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็น Game Maker เวอร์ชั่น Studio 1.4.9999 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดของเวอร์ชั่น 1.4 นะครับแล้วเขาเลิกซัพพอร์ตไปแล้วตัวนี้แต่ก็ยังใช้ได้นะครับสามารถ export ออกมาเป็นของ Windows Mac OS Ubuntu Android นะครับแล้วก็แอป native ของแอป Windows 10แอป Windows 8นะครับแอปที่เราโหลดจาก Store ของ Windows นะครับจริงๆแล้ว Game Maker ปัจจุบันนะครับมันถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยวันนี้เรามาพูดกันนิดนึงนะครับยาวๆนิดนึงตัวนี้นะครับไอคอนจะเป็นรูปสีขาวๆตัวนี้สังเกตว่าผมมีทุกเวอร์ชันเลยก็คือตั้งแต่ Game Maker ธรรมดา8 Pro นะครับ Game Maker Studio 1.4 แล้วก็ Game Maker Studio 2นะครับเปิดขึ้นมาตัวนี้นะครับ Game Maker 2เนี่ยมันต้องซื้อนะครับแล้วราคาก็จริงๆแล้วมันจับต้องได้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับใช้งานผ่านสตรีมนะครับสามารถจับต้องได้ซื้อได้ประมาณพันต้นๆ นะครับราคาแต่ถ้าซื้อแบบจากเว็บไซต์ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงก็คือมันซื้อต้องซื้อแยกนะครับหลายอย่างผมก็เลยไม่ใช้ตัวนี้นะครับในการสอนก็คือมันถ้าจะใช้ตัวเวอร์ชันที่เป็นของตัวแคร็กก็คือแคร็กยากด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวปิดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วฟีเจอร์ต่างๆมันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะการทำงานของมันจะดูง่ายกว่านะครับผมรู้สึกเลยเวอร์ชัน2เนี่ยจริงๆถ้ามีโอกาสก็จะเอามาสอนหน่อยนะครับแต่ขออนุญาตสอนพวกเวอร์ชัน8ลง8ขึ้นไปนะครับก็คือ8จนถึง 1.4 โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใช้เวอร์ชั่นตัวไหนดียังคิดไม่ออกนะครับก็คือตัวนี้จะเริ่มเบสิกงั้นขอเอาเวอร์ชั่น8 Pro แล้วกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น Professional นะครับผมไม่ได้แคร็กนะตัวนี้คือผมมี account ที่เป็นของเวอร์ชัน Pro อยู่แล้วนะครับตอนนั้น
คือไม่แน่ใจว่าเขาให้ฟรีหรือยังไงเนี่ยก็คือผมสมัครแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์ฟรีนะครับตอนแรกจริงๆมันจะเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับคือเวอร์ชันเริ่มต้นแต่เมื่อเขาเลิกซัพพอร์ตเนี่ยเขาให้ผมเป็นเวอร์ชันโปรเลยนะครับไม่ว่าผมจะลง Windows ใหม่หรือว่าทำยังไงก็ตามนะครับลบออกไปกี่ครั้งก็ยังเป็นเวอร์ชันโปรนะครับเมื่อผมใส่ ID ของผมลงไปโอเคตอนนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับก็ถ้าใครอยากเอาไปเอ็กพอร์ตลงแอป Android แต่ผมแนะนำ 1.4 ขึ้นไปนะครับจริงๆมันมีตัวแคคอยู่ผมจะไม่โพสต์ให้นะครับเพราะว่ามันจะผิดกฎของGoogle ด้วยนะครับก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันมีแคคอยู่พวกนี้ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับโอเคปิดเลยนะครับทีนี้เรามาดูพื้นฐานของการสร้างเกมนะสำหรับนักเรียนน้องๆหรือท่านผู้สนใจนะครับอินเทอร์เฟซของมันจะเป็นแบบนี้นะครับใครที่คุ้นเคยแล้วใช้งานมาตลอดอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นเคยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกการทำงานนะครับมีไอเทมต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูรัดนะครับตัวนี้นี่คือเมนูต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยพื้นฐานของวันนี้ก็คือจะเป็นการควบคุมนะครับผมจะแนะนำทั้งเกมแนวแพลตฟอร์มแล้วก็แนว RPG นะครับสองแบบเลยในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงแนว RPG ก่อนแนว RPG ก็คือการบังคับทิศทางคือลูกศรทั้ง4ทิศเลยนะครับไปได้ทุกทิศทุกทางเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสร้างสไปค์ขึ้นมานะครับสไปค์คืออะไรก็คือการนำรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเนี่ยมาใช้ในเกมนะครับเป็นกราฟิกการจะเลือกรูปภาพกราฟิกเราต้องเลือกผ่านสไปค์นะครับตรงนี้จะกดเมนูรัดตรงนี้เลยก็ได้หรือคลิกขวาที่สไปค์นะครับตรงนี้ตรงโฟลเดอร์นี้แล้วก็เลือกเขียนสไปค์นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาจะเจอหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ในส่วนของเนมการตั้งชื่อผมแนะนำให้ขึ้นต้นด้วย SPR นะครับตามด้วยชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า SPR Player นะครับ SPR Player ทีนี้เราจะเลือกรูปภาพนะครับเข้ามาใช้งานจะมี2อย่างก็คือโหลดมาเลยนะครับหรือว่าการวาดเองถ้าเลือกวาดเองนะครับกด Edit Sprite ตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้นะครับการเขียน New Sprite นะครับการสร้าง Sprite ใหม่ตรงนี้จะเป็นความยาวและความสูงของมันนะครับความกว้างความสูงค่าเดิมก็คือจะเป็น32นะครับก็เริ่มต้นผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ32หรือใครไม่อยากใช้ก็ปิดไปก่อนนะครับตัวนี้ผมอนุญาตปิดไปก่อนผมจะไปโหลดสไปค์ที่มันมีอยู่แล้วของโปรแกรมนะครับ Game Maker ตรงนี้มีให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมมีของตัวเองอยู่ตัวหนึ่งไปดูก่อนนะครับมีการ์ตูนนะครับเป็นรูปการ์ตูนที่เป็นไฟล์ PNG ผมไปโหลดมาเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบยังไงล่ะมันเป็นแนวในแพลตฟอร์มคือเกมแนวกระโดดไปมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันใช้รูปที่มากับโปรแกรมนะครับเดี๋ยวใช้รูปคนที่เดินไปเดินมานะครับวิธีการเลือกรูปคนนะครับเราจะต้องสร้างรูปคนเนี่ย4รูปนะครับก็คือมีคนที่เดินขึ้นข้างบนเดินลงข้างล่างเดินไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะครับเริ่มต้นผมจะเลือกที่เดินไปทางขวามือนะครับตรงนี้ลองเลือกเลื่อนหาดูนะครับตรงนี้จะมีอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเฟรมหลายๆเฟรมซ้อนกันนะครับกด Open เข้ามาตรงนี้ก็จะมีรูปคนเข้ามาแล้วนะครับกดติ๊ก Center ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้ SPR Player แล้วก็ตามด้วย Underscore แล้วก็ตามด้วยทิศทางอีกนะครับขวาก็คือ Right นะครับ
ผมแนะนำให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะเวลาใช้โค้ดต่างๆเนี่ยเราต้องบางทีเราต้องเรียกใช้งานชื่อของสไปด้วยนะครับถ้าใช้ภาษาไทยมันจะ error นะครับได้ SPR Player Right แล้วนะครับก็กดโอเคต่อมานะครับผมจะสร้างตัวละครอีก3ตัวนะครับตัวต่อไปจะเป็นหันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับผมจะใช้วิธีการ copy นะครับทำซ้ำรูปนี้แล้วผมจะปรับแต่งให้มันหันไปทางซ้ายมือนะครับวิธีการก็คือคลิกขวาที่รูปนี้นะครับชื่อของมันเลยตามด้วย duplicate นะครับก็จะมีหน้าต่างอีกอันนึงขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตด้านข้างฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีตัวละครเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้สไปซ์ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่า SPR Player นะครับตามด้วยทิศทางคือ Left สังเกตว่ารูปโคนของเราจะหันหน้าไปทางขวามืออยู่ต้องมาแก้ไขก่อนนะครับกด Edit Sprite ตรงนี้จะเห็นว่ามีรูปนะครับรูปคนเนี่ย7รูป8รูปนะครับเริ่มจาก0มันเป็นเฟรมที่ซ้อนกันอยู่นะครับซ้อนกันมันจะทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวตอนนี้ผมจะพลิกด้านนะครับกลับด้านของรูปนี้ให้มาอยู่ทางซ้ายมือหันหน้าไปทางซ้ายมือวิธีการก็คือกด Transform แล้วเลือก Mirror Flip ตรงนี้นะครับจะมีหน้าต่างตัวอย่างขึ้นมาตรงนี้คือรูปเดิมนะครับตรงนี้คือรูปใหม่รูปใหม่เราหันไปทางซ้ายมือเมื่อได้แล้วกดโอเคกดเครื่องไม้ถูกอีกครั้งหนึ่งกดโอเคต่อไปเราจะสร้างสไปซ์ที่เดินขึ้นบนนะครับแล้วก็เดินลงล่างวิธีการก็คือเราจะต้องสร้างสไปซ์ใหม่นะครับเพราะว่าเราทำซ้ำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ารูปนี้มันหันไปทางขวาเรากลับด้านไปทางซ้ายมือได้แต่ทำให้มันหันไปข้างบนเนี่ยไม่ได้ต้องไปเลือกที่มันมีอยู่แล้วนะครับกดคลิกขวาแล้วก็เลือก Create Sprite นะครับตั้งชื่อไว้ก่อนเลย SVR Player ตามด้วยทิศทางคือ up แล้วก็ไปโหลดสไปซ์เข้ามาเลื่อนหาดูนะครับก็จะมีตัวอย่างสังเกตว่าจะมีตรงนี้นะครับอันนี้คือหันหน้าลงข้างล่างแล้วก็อันนี้หันหน้าขึ้นข้างบนเราจะใช้รูปนี้นะครับกด open เข้ามาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางจุดแนวของแกน x แกน y ต้องอยู่ตรงกลางนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งต่อมาสร้างสไปซ์ใหม่อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นสไปซ์ที่หันหน้าลงข้างล่าง SPR Player แล้วก็ตามด้วยดาวนะครับสังเกตว่าชื่อ2ส่วนแรกจะเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ right left up down ทำไมต้องตั้งแบบนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตัวนี้หันหน้าไปทางไหนนะครับไปโหลดสไปซ์เข้ามาตรงนี้จะเป็นดาวกด open เข้ามา tick center เพื่อให้แนวแกน x แกน y เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีกดโอเคเราได้แล้วนะครับรูปทั้ง3รูปเลยทั้ง4รูปต่อมากดสร้างอ็อบเจกต์นะครับผมจะทำให้อธิบายนิดนึงสไปซ์ก็คือรูปภาพนะครับผมได้พูดไปแล้วในส่วนแรกครั้งแรกนะครับตอนต้นคลิปรูปภาพเราได้รูปภาพมี4รูปก็คือหันหน้าไปทางขวาทางซ้ายขึ้นบนแล้วก็ลงล่างพวกนี้จะหันหน้าไปตามปุ่มที่เรากดอย่างเช่นผมกดปุ่มขึ้นข้างบนรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปที่รูปนี้นะครับถ้าผมปุ่มกดปุ่มลูกศรลงข้างล่างมันก็จะหันหน้าไปตามลูกศรนะครับคือรูปนี้ถ้ากดปุ่มไปทางซ้ายมือนะครับลูกศรซ้ายมือก็จะไปเลฟถ้ากดปุ่มลูกศรขวามือก็จะเป็นไรท์นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคต่อมาที่ออบเจกต์ออบเจกต์คืออะไรออบเจกต์ก็คือวัตถุนะครับออบเจกต์ตรงนี้ก็คือจะรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราใส่ตรงนี้เห
เหตุการณ์เดินการชนการวิ่งอะไรใส่ตรงนี้หมดนะครับเขาเรียกง่ายๆคือการใส่คำสั่งนะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือก Create Object Object ตรงนี้เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับตั้งชื่อว่า OBJ Player แบบนี้นะครับจากนั้นในส่วนที่2ก็คือ Sprite ตรงนี้ Sprite ตรงนี้ก็คือรูปภาพที่จะแสดงนะครับผมจะใช้รูปที่เป็นรูปที่หันหน้าลงข้างล่างแล้วกันนะครับสังเกตว่าชื่อObject ผมจะสร้างตัวเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเราจะรวมทุกอย่างใส่ตรงนี้หมดไม่ว่าจะเป็นหันหน้าทางขวาทางซ้ายขึ้นบนลงล่างนะครับเราจะใส่การควบคุมอยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างรายตัวนะครับโอเคต่อมาเพิ่มอีเวนต์อีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์แรกที่ผมจะใส่ก็คือการกดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับ add event แล้วก็เลือกคีย์บอร์ดตรงนี้คีย์บอร์ดจะมี3แบบก็คือคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดธรรมดาคีย์บอร์ดที่กดลงไปเฉยๆแล้วก็คีย์บอร์ดที่ปล่อยนะครับปล่อยมือสังเกตว่าสีแดงก็คือกดลงไปสีเขียวก็คือปล่อยปุ่มแล้วนะครับเอามือออกจากปุ่มกดแล้วส่วนนี้คือทุกอย่างรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกดลงไปแล้วก็ปล่อยนะครับตัวนี้เราเลือกตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดจากนั้นมาเลือกที่ปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มต่างๆที่เราใช้งานได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็คือปุ่มลูกศรนะครับ Left Right Up Down นี่ก็ปุ่มพิเศษต่างๆนะครับ Control Alternate Shift Space Enter พวกนี้พวกนัมแพดนะครับตรงนี้พวกตัวเลขตรงนี้ Letter ก็คือ Letter ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษฟังก์ชันก็คือ F1 ถึง F11 Author ปุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Backspace Escape Home End อะไรพวกนี้ Pick Up Pick Down นะครับใช้งานได้หมดหรือว่าจะเป็นแบบไม่กดหรือว่ากดทุกปุ่มนะครับตรงนี้ No Key กับ Any Key เนี่ยครับอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับต่อมาเรามาเลือกปุ่มนะครับปุ่มแรกที่ผมจะใช้ก็คือปุ่ม Left ตามลำดับเลยนะครับเมื่อกดปุ่ม Leftตัวละครเราก็ต้องเดินไปทางซ้ายมือนะครับวิธีการทำให้มันเดินไปทางซ้ายมือก็คือมาที่แท็บตรงนี้ครับแท็บด้านข้างนี้คือเขาเรียกว่าแท็บนะครับนักเรียนคนไหนที่ดูก็พยายามดูให้จบนะครับคลิปนี้สำคัญนะครับเป็นพื้นฐานมาที่แท็บนะครับแท็บจะมีตั้งแต่ move main 1 main 2 control score extra แล้วก็ draw นะครับมาที่ move นะครับในส่วนของ move จะมีอยู่6แบบ9แบบนะครับในส่วนนี้ผมจะตรงเลือกตรงนี้นะครับ move preset นะครับตรงนี้ก็คือการกำหนดทิศทางไว้เลยนะครับตรงนี้ปุ่ม left ก็คือซ้ายมือก็เลือก direction เป็นทางซ้ายนะครับด้านล่างนี้ speed ก็คือความเร็วของตัวละครเอาสัก5แล้วกันนะ apply to นะครับตรงนี้ไอตรงนี้เขาเรียกว่าเราจะให้มันทำงานในส่วนไหนนะครับเซลก็คือตัวละครตัวนี้เอง author นี้คือตัวอื่นนะครับคือไม่รู้ว่ามันจะใช้ตัวไหนนะมันอาจจะสุ่มมาก็ได้ object ก็คือกำหนดเลยว่ามันให้มันทำงานในส่วนของ object ไหนนะครับเราใช้ตัวนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วต้องใช้เซลล์นะครับก็คือทำงานได้ตัวของมันเองตรงนี้เลือกเซลล์เลือกทิศทางที่เป็นซ้ายมือความเร็วเป็น5นะครับเมื่อกดปุ่มลูกศรซ้ายมือนะครับลูกศรหันไปทางซ้ายมือตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือปุ๊บนะครับแล้วผมอยากให้ตัวละครเนี่ยหันหน้าไปทางซ้ายมือด้วยนะครับตอนนี้กดแล้วมันเลื่อนไปทางซ้ายเฉยๆนะครับมันยังไม่ทำยังไม่หันหน้าไปทางซ้ายมือด้วยวิธีการทำให้มันหันไปนะครับหันหน้าไปทางซ้ายมือด้วยก็คือมาตรงเมน1ตรงนี้แล้วมาที่สไปรท์นะครับ
สปายจะมี3แบบเชิงสปายตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสเกลของมันคือการปรับอะไรไม่รู้ของมันแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับ Color Spy แล้วให้มาเลือกตรงนี้นะครับเชิงสปายแล้วเลือกสปายที่เป็น Left นะครับเพราะว่าเราใช้ปุ่ม Left ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ Left เหมือนกันในส่วนของ Sub Image ผมจะใช้ค่าที่เป็นลบนะครับลบ1 Speed ผมจะใช้ 0.5 นะครับกดโอเคที่สุดคำสั่งนะครับตัวนี้ก็คือกดลูกศรซ้ายมือตัวละครหันไปทางซ้ายมือแล้วก็เดินไปทางซ้ายมือเลยนะครับได้แล้วต่อมา Add Event อีก Add Keyboard แล้วก็เลือก Right ทำมันเหมือนกันนะครับมาที่แท็บ Move แล้วดึงลูกศรทิศทางมาใส่แล้วก็เลือกทิศที่เป็นขวามือแล้วใส่ความเร็วเป็น5กดโอเคการเปลี่ยนภาพก็ต้องใช้เมน1ตรงนี้ครับมาที่เมน1แล้วเลือก Change Sprite เปลี่ยนภาพให้เป็นภาพที่หันไปทางขวามือนะครับตัวนี้ Sub Image เป็นลบ1ความเร็วเป็น 0.5 Sub Image ก็คือการเปลี่ยนรูปภาพนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อเรากดปุ่ม 0.5 ก็คือความเร็วที่จะเปลี่ยนนะครับกดโอเคAdd Event ต่อมานะครับคีย์บอร์ด up ไปที่แท็บ move เหมือนเดิมแล้วก็เลือกลูกศร นะครับทิศทางตรงนี้ปรับให้เป็นขึ้นข้างบนเพราะว่าคำว่า up ก็คือขึ้นบน speed เป็น5กดโอเคจากนั้นมาเมน1เพื่อให้มันเปลี่ยนภาพหันหน้าไปขึ้นข้างบนด้วยนะครับเลือก up แล้วก็ตรงนี้จะเป็นลบ1ตรงนี้ก็เป็น 0.5กดโอเคมาแอดอีเวนต์อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับของการกดปุ่มคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกดาวนะครับมาที่แท็บ move เลือกเหมือนเดิมนะครับลูกศรตรงนี้กดติ๊กลงข้างล่างความเร็วเป็น5กดโอเคเทมเมนต์1ต่อมานะครับเช็งสปายเป็นตัวละครที่หันหน้าลงข้างล่างซับอิมเป็นลบ1สปีดเป็น 0.5 จริงๆสเต็ปก็คล้ายๆกันก็คือตามปุ่มเลยนะครับปุ่มกดปุ่มอะไรแล้วก็ใช้สปายตัวนั้นไม่ว่าจะเป็น left right up down เนี่ยเราต้องเปลี่ยนตามนั้นนะครับส่วนซับอิมเมจก็คือลบ1หมดสปีดก็ 0.5 หมดนะครับมันต่างกันแค่ไม่เยอะนะครับต่างกันนิดเดียวตามทิศทางสปีดก็ต้องเอาเท่าเดิมนะครับโอเคต่อมาผมจะเพิ่มอีเวนต์หนึ่งนะครับเป็นอีเวนต์ที่ทำให้ตัวละครเนี่ยมันยืนนิ่งๆเดี๋ยวลองเทสให้ดูก่อนกดโอเคไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเราได้ตัวละครที่เดินได้แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวสร้างรูมก่อนให้มาสร้างรูมนะครับสร้างรูมคืออะไรรูมก็คือด่านของมันเรียกง่ายๆนะครับสำหรับภาษาที่เราชอบเล่นเกมนะครับด่านที่1นะเราสามารถปิดตารางตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ปึ๊บในส่วนของ snap x snap y นะคือการสัดส่วนของตารางนะครับจะใช้เป็น16ตั้งเดิมของมันก็ได้หรือเป็น32ก็ได้นะครับ32ในส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีอยู่6แท็บไป5แท็บนะครับตั้งแต่ object setting type นะครับ view background คือพื้นหลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ view ตรงนี้คือให้มัน view การเหมือนกล้องนะครับตรงนี้เหมือนกล้องเราจะแพนกล้องไปทางไหนหรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะแสดงหมดเลยมาที่ object ก่อนนะครับแท็บ object ตรงนี้แท็บเล็กๆนี้แล้วเลือก object ที่เป็น player แล้วเอามาวางไว้ตรงกลางก็ได้นะครับในส่วนของ background ผมจะใช้เป็นสีนะครับเอาสีเขียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูกดเครื่องไม้ถูกนะครับเพื่อยืนยันการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับลองรันดูวิธีการรันมี2แบบรันแบบธรรมดาแล้วก็รันแบบดูว่ามีอะไรผิดพลาดไหมคือดีบักโหมดนะครับรันแบบธรรมดาคือสีเขียวนะครับกดลงไปเลย
ันจะตะโหลดนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 10Windows 8ขึ้นไปนะครับมันจะถามว่า Direct Play นะครับให้เราสคริปต์ได้นะครับตรงนี้หรือติดตั้งเลยก็ได้เพื่อไม่ให้มันถามอีกผมจะสคริปต์ละกันนะครับเพราะว่าปิดอัปเดตไว้สังเกตว่าตัวละครผมเนี่ยมันวิ่งอยู่นะครับมันวิ่งอยู่ตัวนี้คือเรายังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยบอกว่าให้เปิดให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงลองวิ่งดูนะครับปึ๊บสังเกตว่าตัวละครวิ่งแล้วนะครับตามทิศทางผมกดปุ่มขวามือนะครับซ้ายมือขึ้นลงแต่เมื่อผมเอามือออกจากลูกศรแล้วเนี่ยมันยังวิ่งต่ออยู่มันไม่หยุดให้ผมเนี่ยต้องทำยังไงปัญหามี2แบบแล้วนะครับก็คือตัวละครวิ่งนะครับเปิดเกมมาแล้ววิ่งอยู่อยากให้มันยืนเฉยๆแล้วตัวละครก็หยุดแล้วปุ่มเนี่ยเรากดปุ่มลงไปมันก็ยังวิ่งอยู่นะเอามือออกจากปุ่มก็ยังวิ่งอยู่ตัวนี้คือปัญหาที่2นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับมาดูกันปิดเลยนะครับตรงนี้ให้มาที่มาที่ออบเจกต์นะครับดับเบิลคลิกที่ออบเจกต์เพลเยอร์ปัญหาแรกนะครับแก้ปัญหาแรกก่อนก็คือเปิดเกมเข้ามาแล้วตัวละครเนี่ยวิ่งอยู่อยากให้มันยืนเฉยๆก่อนนะครับมาเพิ่มอีเวนต์นะครับแล้วเลือกตรงนี้ครับหลอดไฟเลือกเป็น QS แล้วมาที่แท็บ Control มาตรงแท็บ Variable นะครับมาเลือกตัวแรก Set Variable เข้ามาใส่คำสั่งนี้นะครับ Image Speed IMA GE Underscore Speed SPEED นะครับ Image Speed Value ก็คือ0ค่าของมันต้องเป็น0นะครับกดโอเคปัญหาแรกเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวละครจะไม่วิ่งแล้วนะครับปัญหาต่อมาก็คือเราเอามือออกจากปุ่มแล้วมันยังวิ่งต่ออยู่วิธีการแก้ปัญหานะครับตรงนี้ Add Event แล้วเรื่องคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดที่เราหยุดกดนะครับคือปล่อยมือขึ้นไปนะครับมันจะทำงานนะครับตรงนี้ในฟังก์ชันนี้มาเลือก Left ก่อนในส่วนของเล็บนะครับมาที่แท็บ move เมื่อเราเลิกกดปุ่มทิศทางซ้ายมือตัวละครก็จะหยุดนะครับกดติ๊กตรงกลางเพื่อให้มันหยุดความเร็วก็เป็น0กดโอเคต่อมานะครับมาที่ control แล้วมาเลือก set variable ใส่ด้วยนะครับตรงนี้ผมจะให้รูปภาพนี้มันหยุดนะครับมันหยุดเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนไหวด้วยใส่คำสั่งเดิมนะครับ image speed imAGE underscore speed ค่าเป็น0นะครับสามารถ copy นะครับได้ไว้ได้เลยนะครับคลิกขวา copy นะครับต่อมา add event แล้วเลือกคีย์บอร์ดเหมือนเดิมแต่เป็นทิศทางขวามือนะครับทำซ้ำนะครับทำแบบเดิมเลยใช้คำสั่งเดิมก็คือตัวนี้แล้วติ๊กตรงกลางความเร็วเป็น0กดโอเคต่อมา control นะครับดึง set variable เข้ามาใส่คำสั่ง image speed เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น0นะครับเดี๋ยวผม copy เลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาของเรามันใช้เวลานานแล้ว add event มาเหมือนเดิมแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเป็น up แล้วก็วางจริง 3-4 ตัวนะครับมันจะมี4ตัวนะครับคีย์บอร์ดก็คือต้องเหมือนกันก็คือมีอันนี้4ตัวอันนี้ก็ต้อง4ตัววางเลยนะครับแต่4ตัวนี้จะเหมือนกันหมดทุกอันนะครับเราสามารถ copy มาเลยนะครับกดโอเคลองทดสอบดูนะครับรอบนี้นะสังเกตว่าตัวละครของเราหยุดแล้วนะครับหยุดวิ่งแล้วแล้วลองวิ่งดูเห็นไหมวิ่งมาวิ่งไปนะครับเรากดเอามือออกมันก็จะหยุดแล้วตัวละครก็เลือกไม่เคลื่อนไหวด้วยนะครับภาพไม่ขยับนะครับเสียงว่าเรียบร้อยนะครับผ่านตัวนี้การ move แบบแรกนะครับแบบเกมแนว RPG จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้าง
ร้างตัวละครที่เคลื่อนไหวแบบแนวแพลตฟอร์มนะครับใช้ฟอร์มเดียวกันนี่แหละนะครับเอาเดียวกันไหมงั้นผมใช้ฟอร์มใหม่แล้วกันนะครับกดเซฟไว้ก่อนเซฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟตรงนี้เลยเพราะว่าผมมีไฟล์เดิมอยู่แล้วมูฟ RPG แล้วกันนะครับกดเซฟโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างฟอร์มใหม่เลยนะครับตรงนี้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเป็นพื้นฐานเลยเอายาวๆเลยแล้วกันนะครับเกมต่อมานะครับจะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคืออะไรนะครับก็จะเป็นเกมแนวกระโดดไปมาเหมือนมาริโอนั่นแหละครับเข้าใจง่ายๆวิธีการสร้างนะครับเราต้องเลือกสไปค์เข้ามาก่อนนะครับผมจะใช้สไปค์แค่2ตัวนะครับ3ตัวรวมกับพื้นด้วยนะครับต้องมีพื้นให้มันเหยียบไม่งั้นมันจะทะลุโลกไปนะครับก็เดี๋ยวเราสร้างสไปค์ขึ้นมาใหม่คลิกขวาตรงนี้ได้นะครับหรือว่ากดรูปปากแปลงตรงนี้นะครับSPR player นะครับแล้วก็ตามด้วยทิศทางเอาทิศทางด้านขวาก่อนนะครับผมจะโหลดรูปภาพเข้ามานะครับจากนี้เหมือนเดิมแต่ผมจะไม่ใช้รูปนี้แล้วนะครับรูปคนนี้เพราะว่าผมมีรูปที่เป็นเกมในแพลตฟอร์มของผมอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่แต่ตรงนี้นะครับผมจะใช้รูปอะไรดีมันมีหลายรูปเดี๋ยวเว็บที่ผมโหลดภาพมาเดี๋ยวผมจะแนะนำทีหลังนะครับเอารูปนี้แล้วกันเป็นรูปนักรบนะครับสังเกตว่าจะมีโฟลเดอร์อยู่หลายแบบนะครับผมจะใช้รูปนี้ครับรูปวอล์กตัวละครเดินรูปสังเกตว่ารูปมันจะไม่เหมือนกันกับรูปนั้นตรงคลิปนี้เราจะได้ความรู้หลายแบบเลยก็คือการเลือกใช้งานไฟล์นะครับแบบแรกแบบเมื่อกี้นี้ RPG มันจะเป็นไฟล์ GIF นะครับคือมันเคลื่อนไหวมาให้อยู่แล้วและแบบที่2ตัวนี้ก็คือเป็นแบบไฟล์ PNG แต่เป็นรูปที่ซ้อนกันหลายรูปนะครับผมจะเลือกรูปทุกรูปมาออกมาเข้ามาเลยนะครับตัวนี้มันมีอยู่กี่รูป7รูปนะครับกด Open เข้ามาเลยรูปมันก็จะใหญ่นะครับตรงนี้ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะปรับขนาดซะก่อนมาที่ Edit Sprite นะครับแล้วเลือกตรง Transform เลือกเมนูนี้นะครับตัวนี้ผมจะปรับพิกเซลตัวนี้เป็น6เอา64แล้วกันนะครับกดโอเค64มันยังเล็กไปผมขออนุญาตเอาใหม่ย้อนกลับนะครับแล้วก็เลือกเมนูเดิมเอาสัก96เอาใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้กดเครื่องหมายถูกนะครับกดติ๊กเซนเตอร์ผมจะเอามาไว้ตรงหน้าอกแล้วกันตรงนี้กดโอเคเราได้ตัวละครนะครับที่เดินไปขวามือแล้วต่อมาเราจะเลือกสร้างตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับทำการทำซ้ำเลยนะครับตัวละครตัวนี้จะหันไปทางซ้ายมือ SPR Player Left แล้วมากด Edit Sprite ตรงนี้เลือกเมนู Transform Mirror Slash Flip มันเป็นการหมุนภาพนะครับกดโอเคมันก็จะหันหน้าไปทางซ้ายมือเรียบร้อยในส่วนนี้นะครับในส่วนแกนเป็น XY ผมก็จะปรับมาอยู่ตรงนี้หน้าอกมันกดโอเคเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนแป๊บนึงอันนี้27อันนี้เท่าไหร่ X นี่ต้องเป็น27หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้จงขออนุญาตปรับก่อนนะครับโอเคอันนี้36ต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้างอีกอันหนึ่งเป็นพื้นนะครับพื้นดิน
เพื่อให้ตัวละครตัวนี้หยิบได้นะครับหยิบมากดสร้างสไปซ์ใหม่เลยแล้วก็ไปโหลดสไปซ์เข้ามาเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง BG อันนี้เป็นพื้นหลังเอาพื้นหลังเข้ามาด้วยก็ได้นะครับฉากตรงนี้ฉากมีอะไรบ้างเนาะขออนุญาตเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีฉาก RPG เลยตรงนี้เป็นรูปอะไรอาหารจริงๆหลุดไปเยอะนะครับไม่รู้มันไปไหนหมดนี่เป็นรูปคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่หาไม่เจอเดี๋ยวจะเสียเวลาผมจะเอาเราชื่ออะไรดีบล็อกแล้วกันมาตรง edit sprite นะครับแล้วเลือกสร้างสไปซ์ใหม่ผมจะสร้างเป็นขนาด64กับ64นะครับเป็นขนาดประมาณนี้พื้นนะครับพื้นออกแบบเองเลยนะครับพื้นหญ้านะครับตรงนี้โอเคได้แล้วนะครับกดไม่ถูกมาเลยตัวนี้เราไม่จะไม่ติ๊กเซนเตอร์นะครับเป็นพื้นดินเราจะไม่ติ๊กเซนเตอร์เพราะว่าถ้าติ๊กตรงกลางมันจะวางยากนะครับกดโอเคต่อมานะครับต้องสร้างออบเจกต์นะครับออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาออบเจกต์จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวละครกับพื้นนะครับเดี๋ยวมาสร้างตัวละครก่อนกดเครียดออบเจกต์นะครับออบเจกต์ตัวนี้ก็จะตั้งชื่อว่า obj playerนะครับกดสร้างไม่ใช่สร้างสิกดเลือกรูปตรงนี้เป็นตัวละครนะครับจะซ้ายจะขวาก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นขวาแล้วกันมาเพิ่มอีเวนต์นะครับอีเวนต์แรกนะครับก็คือทำให้ตัวละครเนี่ยไม่เคลื่อนไหวก่อนสังเกตจากเกมแนว RPG ตัวที่แล้วนะครับเปิดเกมมาแล้วตัวละครเคลื่อนไหวให้ใช้คำสั่งเดิมนะครับก็คือ image speed ฮะIMAGE underscore speed นะครับความเร็วก็เป็น0ตามไม่ใครตามไม่ทันก็ stop คลิปนะครับหยุดคลิปไว้นะครับดูนะครับผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับตัวที่ผมเคยใช้งานแล้วเคยสอนไปแล้วนะครับครั้งก่อนมา add event ต่อนะครับตัวนี้ผมจะสร้างแรงโน้มถ่วงให้เกมนะครับมาที่สเต็ปแล้วก็เลือก begin step มาที่แท็บ move การสร้างแรงโน้มถ่วงนะครับเราต้องใช้คำสั่ง gravity gravity คือตัวนี้นะครับลูกศรสีน้ำเงิน2ตัวนี้ซ้อนกันอยู่นะครับ set gravity direction ก็คือทิศทางของแรงโน้มถ่วงให้ใส่ค่าเป็น270นะครับ270ส่วน gravity จะเป็น1นะครับผมจะใส่1กดโอเคสามารถใส่การเคลื่อนไหวของตัวละครแล้วนะครับต่อมา add event แล้วเลือกคีย์บอร์ดการเคลื่อนไหวของเกมในแพลตฟอร์มก็จะมีอยู่2ทิศทางคือซ้ายกับขวาแล้วก็กระโดดนะครับในส่วนนี้เราจะทำของการเคลื่อนไหวซ้ายขวาก่อนนะครับมาเอาซ้ายก่อนการเคลื่อนไหวทางซ้ายมือนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะครับ RPG ตัวที่แล้วนะครับเกมแนว RPG เราใช้ตัวนี้ครับ moveตัวนี้ก็คือการปรับทิศทางแต่ผมจะใช้ตัวใหม่คือตัวนี้นะครับ Speed Horizontal นะครับการเคลื่อนไหวไปทางซ้ายมือนะครับค่าของมันก็จะเป็นลบใส่ค่าเป็นลบนะครับผมจะใส่ลบ5ตรงนี้กดโอเคแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนรูปภาพให้หันหน้าไปทางซ้ายมือด้วยนะครับเลือกตัวนี้นะครับ Sprite นะครับเชิง Sprite เป็นตัวละครหันไปทางซ้ายมือซับอิมเมจก็เป็นลบ1ความเร็วผมจะใช้ 0.4 นะครับโอเค
Add event เพิ่มคีย์บอร์ดขวามือนะครับทิศทางขวามาที่แท็บ move แล้วเลือก speed horizontal ในส่วนกองของค่าขวามือนะครับทิศทางไปทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นค่าบวกผมจะใส่เลข5ธรรมดานะครับจะสังเกตนะครับได้ว่าซ้ายมือค่าจะเป็นลบส่วนขวามือจะเป็นบวกซ้ายลบขวาบวกนะครับจำไว้ท่องไว้เลยก็ได้นะครับต่อมาที่แท็บเมน1แล้วเลือกเปลี่ยนรูปภาพของตัวละครให้เป็นขวามือนะครับ Sub Image จะเป็นลบ1ส่วน Speed จะเป็น 0.4 นะครับเพราะว่ารูปมันน้อยผมก็เลยใช้ 0.4 นะครับถ้ารูปเยอะเราก็จะเพิ่มเป็น 0.5 0.6 0.7 ตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้กดโอเคต่อมานะครับเมื่อเรากดปุ่มนะตัวละครเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วถ้าเราเลือกกดปุ่มตัวละครก็ต้องหยุดนะครับมา add event นะครับใส่คำสั่งนี้นะครับคีย์บอร์ดที่เป็นสีเขียวเลือก left ก่อนมาที่ tab move เราเลือกกดปุ่มแล้วตัวละครต้องหยุดก็คือใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวที่เราใช้ตัวเดิมอยู่แล้ว speed horizontal ค่าจะเป็น0นะครับ add event อีกตัวนี้เหมือนเดิมแต่จะเป็นขวามือความเร็วก็จะเป็น0กดโอเคอันนี้ก็กดโอเคไว้ต่อมาสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ที่เป็นพื้นนะครับกดตรงนี้เลย obj บล็อกตามด้วยเลือกรูปภาพแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับ solid ตรงนี้ไว้เพื่อให้วัตถุเนี่ยเป็นของแข็งพื้นนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตัวละครก็จะทะลุไปเรื่อยๆนะครับมันจะทะลุกันต้องติ๊กไว้นะครับส่วนใหญ่เราจะติ๊กไว้ที่เป็นพื้นนะครับเป็นกล่องเป็นวัตถุที่เราจะไม่ให้ตัวละครทะลุผ่านเราต้องติ๊กตัวนี้ไว้เสมอนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมกดโอเคในส่วนนี้เราจะไม่ใส่คำสั่งอะไรให้มันนะครับเราจะมาใส่คำสั่งที่ตัวละครดับเบิลคลิกเข้ามาที่ object player นะครับดับเบิลคลิกเข้ามาแล้ว add event เลือก event ที่เป็นการชนนะครับตัวนี้ลูกศรชนกันนะครับแล้วเลือกชนกับ object box นะครับเมื่อชนกับ box ตัวละครก็จะหยุดมันมีแรงโน้มถ่วงนะครับมันจะลงมาเรื่อยๆพื้นลงมาปุ๊บลงมาแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะครับดิ่งลงมามันก็จะต้องหยุดเวลาชนหยุดก็คือผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับ speed vertical มันตกลงมาปุ๊บโดนชนกับกล่องครับสมมติว่าลูกศรดูเมาส์นะครับดิ่งลงมามันชนกับขอบนี้มันก็จะหยุดนะครับคำสั่งนี้กดโอเคมาลองเอาตัวละครมาวางนะครับสร้างรูมนะครับสร้างรูมตรงนี้นะครับเขียนรูมผมจะไม่ปรับขนาดของห้องนะครับตรงนี้ผมจะใช้64เพื่อให้วางบล็อกง่ายนะครับเพราะว่าบล็อกนี้ผมใช้ขนาด64เอาประมาณนี้เอาตัวละครมาวางนะครับออบเจกต์ตัวนี้คนนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกเลยนะครับลองเทสดูสคริปต์ไปนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวดูโอเคมันก็เดินไปนะครับแต่สังเกตว่ามันหยุดแล้วตัวละครยังขยับอยู่ผมไม่อยากให้ตัวละครเนี่ยมันขยับนะครับลืมเราต้องใส่คำสั่ง image speed นะครับตรงปุ่มที่เราเลือกกดนะครับมาที่ object player ก่อนแล้วมาที่ตรงนี้นะครับแท็บนี้แท็บคำสั่งตรงนี้2อันนี้นะครับต้องใส่คำสั่ง image speed นะครับมาที่ control เอาปุ่มแรกนะครับปุ่ม left control แล้วเลือก variable นะครับ set variable ใช้คำสั่ง image speed เหมือนเดิม image underscore speed นะครับตัวนี้ผม copy ไว้เลยนะครับแล้วมาที่แท็บตรงข้างล่างสุดก็คือ relit light นะครับก็คือการเลือกกดปุ่มขวามือคลิกขวาวางไปเลยนะครับตรงนี้ copy มาแล้วขออนุญาตปรับความเร็วของตัวละครด้วยนะครับผมจะใส่ 0.5 แล้วกันให้มันเร็วขึ้นนะครับ
การเปลี่ยนแอนิเมชันมันต้องพอดีนะครับอีกอันนึงให้มันจบเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเทสหลายรอบผมจะทำให้ตัวละครเนี่ยกระโดดได้มาที่ Add Event ผมจะใส่คำสั่งที่เป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดขึ้นข้างบน up นะครับลูกศรตัวละครเมื่อกดปุ่มนี้มันจะกระโดดนะครับทำยังไงมาที่แท็บเมนนะครับเมน2ไม่ใช่มาที่คอนโทรลก่อนนะครับแล้วมาเลือกตัวนี้นะครับเช็คว่ามันชนกับอะไรไหมเช็คแกนนะครับผมจะใส่ไม่แน่ใจตัวนี้Y เป็น1แล้วกันนะครับลองเทสดูก่อนแล้วเอาลูกศรนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชี้ขึ้นบนแล้วก็ลูกศรชี้ลงล่างมาไว้ก่อนนะครับแล้วมาที่ตรง move ตรงนี้ดึงคำสั่ง set speed vertical มาใส่ระหว่างลูกศร2อันนี้นะครับตรงกลางเลยสังเกตนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ความเร็วผมจะใส่ค่าลบเร็วเป็นเท่าไหร่เอาสัก12แล้วกันนะครับกดโอเคลองเทสดูคลิปนี้ยาวนะครับยาวหน่อยเพราะว่ามี2แบบมาแล้วนะครับกดกระโดดได้ไหมลองตอนนี้ตัวละครขยับแล้วก็หยุดนะครับแอนิเมชันก็หยุดแล้วนะครับแต่ว่าการกระโดดยังไม่ได้เพราะว่าผมใส่ผิดที่1แล้วกันไปลองเช็คดูมาแก้ไขที่ Object Player ก่อนแล้วมาที่ปุ่ม Up นะครับเช็คตรงนี้ใหม่ตรงนี้ยังจะเป็น1นะครับตอนนี้ก็เป็น0ติ๊กอันนี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเอาเหมือนเดิมแต่ว่าผมติ๊กตรงนี้นะครับ X เป็น0 Y เป็น1แล้วก็ติ๊ก Relative นะครับเพื่อให้มันติดตามไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยจำสับสนนิดนึงลองกระโดดดูก่อนกระโดดได้แล้วนะครับตัวละครเรากระโดดได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะสอนแค่นี้ก่อนนะครับใครที่มีปัญหาหรือยังไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามใต้คลิปหรือว่าเข้าไปถามที่กลุ่มได้นะครับจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้า Facebook เลยนะครับก็ต้องถามไว้ที่ใต้คลิปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ติดงานเยอะนะครับหลายอย่างโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามันก็เข้าตี1กว่าแล้วครับเกือบตี2แล้วนะครับรู้สึกว่าจะทำมาตั้งแต่เท่าไหร่1ตี1ต้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับโอเคใครที่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาลองไล่เช็คดูว่าอะไรที่ผมทำได้หรือทำไม่ได้ผมจะศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมพวกนี้แต่ว่าผมก็มีพื้นฐานเบสิกที่เอาไปทำเกมได้เกมนึงนะครับอยู่แล้วถ้าเป็นขั้นสูงกว่านี้ก็ต้องศึกษากันต่อนะครับถ้าเป็นเกมง่ายๆก็เอาไปสอนนักเรียนไปแข่งศิลปะหัตถกรรมได้นะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ